สมมติว่าเป็นน้องคนอื่นที่มีปัญหาใกล้เคียงกันแบบนี้ในครั้งแรกที่พี่เหลือเจอพี่เหลือจะช่วยเขาได้โดยใช้ประสบการณ์ครั้งนี้ไปช่วยเขาได้ไหมคะถ้าเป็นคนอื่นมาเนี่ยครั้งนี้กะว่าจะได้มาเจอแล้วหนึ่งได้มาเจอสองก็ถามเขาดันก็สไตล์เดิมให้เขาได้เรื่องถามเรื่องของเขาเองแล้วก็ถามจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเขาได้อินฟอร์เมชันครบก่อนตัดสินใจแล้วก็จะไม่ลืมถามว่าเขาตัดสินใจไปแล้วหรือยังก่อนที่เขามาคุยกับเราโอเคใครคนต่อไปผมมีที่ใช้ถามตอนคุณเสือที่มาเล่าเรื่องนี้เราฟังเสร็จคุณเสือถามพวกเราว่าถามในห้องมันมีคำถามใดใดที่ดีไหมที่คิดว่าเป็นคำถามแล้วอาจจะเปลี่ยนชีวิตของน้องคนนี้ที่ดีกว่าที่คุณถามนี่แสดงว่าคุณเสือคิดว่าไม่สามารถจะดีใช่ตอนนั้นผมตอนที่เราจะมีการถามตอบเนี่ยผมมีความคิดว่าผมมองว่าผมถามได้ไม่ดีหรือเปล่าผมยังไม่ได้แบบคือยังคิดเห็นคือจริงระหว่างคุยจะได้คำตอบกันแล้วว่าน้องอาจตัดสินใจไปแล้วนั้นผมถามไม่ครบไม่ใช่ว่าถามไม่ดีแต่โดยสถานภาพที่คุณเชิญน้อยฟังเนี่ยครับต่อให้น้องเขาตัดสินใจไปแล้วมีคำถามอะไรต่อให้น้องเขาตัดสินใจไปแล้วแต่มันเป็นสิ่งซึ่งไม่ตรงที่คุณเชิญคิดว่าควรจะเป็นสิ่งที่พอที่คุณเชิญคอนเซิร์ตคืออะไรตอนที่เข้ามาเล่าเคสก็อยากจะเผื่อว่าเผื่อมีใครมีคำถามที่ดีกว่าและทำให้เขาเห็นอนาคตของเขาได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือคุณเสือกำลังอยากจะหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้เขาได้ consider point ที่คุณเสือเป็นบวกครับใช่ไหมครับซึ่งผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นตัวตัดสินใจครับตอนนี้จากที่ไปเป็นส่วนที่ผมแทน observer ข้างนอกครับว่าพวกเราทุกคนที่กำลังไปปฏิสเนี่ยต้องเอาแหวนไว้อย่างหนึ่งคือเราไปเพื่อปฏิสครับถ้าเป็นปฏิสแปลว่าเราเอ็กซ์เพิร์ทยังครับยังครับยังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยเราเจอเหตุการณ์จริงเราจะ rely on asking questions only เพื่อจะช่วยเขาได้ 100% ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเอาแหวนกับประเด็นที่สองคือว่าตอนที่เรากำลังจะไปคนบริบทที่เราโพสต์ชื่อคำถามคือมัน for the sake of practice เพื่อให้เรามีทักษะการถามที่ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ตอนที่เราโพสต์ผู้บริหารก็คือคนที่มี judgment ดีแล้วใช่ไหมครับโอเคฉะนั้นเรา facilitate เขาเรื่องคำถามก็ทำให้เขาคิดเองได้แล้วก็เราก็สบายใจว่าเขาค้นพบคำตอบด้วยวิธีของเขาเองแต่คราวนี้ในชีวิตจริงตอนคนที่เราไป practice ด้วยครับมีทั้งคนที่ judgment ดีแล้ววิภาวะดีแล้วกับคนที่อาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นลูกเพื่อนอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นการซึ่งเรา facilitate ด้วยคำถามก็ช่วยเขาได้เลยแต่ถ้ามันถึงพอยซึ่งเรารู้สึกว่าเขายังขาด perspective หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้นซึ่งเราในฐานะผู้ใหญ่เราเห็นหลายต่อหลายมากของเขาเนี่ยผมว่าอันนี้เราก็ต้องดีระแวงเหมือนกันว่าจะเชื่อจัดชุมนิ่งเขาไม่ได้ 100% อันนี้ขึ้นอยู่กับจัดชุมนิ่งของเราแต่คำถามที่ผมเยอะน่าจะถามมากกว่าเพราะว่าที่เราควรจะตั้งคำถามกับตัวเองมากกว่าคือว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าน้องคนนี้เขายังไม่ได้ consider เรื่องนี้เรื่องสำคัญถ้าฉันจะ practice เรื่องการถามเพื่อให้เขาเกิด awareness เรื่องนี้เนี่ยหมายถึงถามเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากจะให้เขาคิดตามแนวทางเราถูกต้องอันนี้บน respect ที่ว่าจะเชื่อเราน่าจะจะช่วยเราจะดีกว่าเพราะเขายังเด็กมากดีกว่าพี่จ๋าถามได้ไหมคะ conversation ที่คุยกับน้องเขานานประมาณกี่นาทีครึ่งชั่วโมงเราพี่เสือทราบ background ของน้องคนนี้มาก่อนได้ไหมรู้จักตอนที่ระหว่างที่เขาเติบโตขึ้นมาคือพ่อเขาชอบไลฟ์แบบว่ามีเรื่องอะไรแล้วเวลาคุยกับลูกโดยตรงจะเหมือนกับลูกไม่ค่อยเชื่อฉะนั้นผมก็จะเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาของน้องเขาตั้งแต่เด็กแล้ว
เราจะทำคุยก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กยังไงมีอนาคตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดของเขาถ้าให้พี่เสือวิเคราะห์ว่าเด็กคนนี้มีสเตรนท์ข้อไหนที่โดดเด่นพี่เสือจะโอ้อย่าเพิ่งเลยไม่ค่ะคือหนูอยากรู้ว่าอันนี้อาจจะคือมันจะไปโอเคอย่าเพิ่งผมต้องอินเตอร์วีนนะจอไม่ได้ใช่ไหมจอไม่ได้จอไม่ได้เลยงั้นเขาเปลี่ยนคำถามใหม่ได้ไหมอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมกำลังคือว่าต้องอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ณนาทีเนี้ยใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่เรากำลัง practice คืออะไรคือบางทีพวกคุณคิดมากกันเกินไปโดยทั้งของชัยรัตน์เลยกลัวว่าจะไปแนะนำแล้วเด็กจะมีผลเดินไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าคือเราต้องโคกลับมาตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือฝึกทุกคนกำลังฝึกถามใช่ไหม practice การโค้ชแล้วก็ practice ให้คุณเสือเนี่ยเห็นตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเสือเขาเห็นตัวเองในเหตุการณ์นั้นแล้วมี self awareness แล้วเนี่ย achieve แล้วอันที่หนึ่งเขาจะเปลี่ยนวันหลังจะตั้งคำถาม direct ขึ้นหรือไม่เนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังเป็นไปไม่ได้โชคดีที่เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณถามต่อไปนิดนึงเขาจะบอกถ้าอย่างนั้นงวดต่อไปผมต้องกลับไปทำนี้ทำนี่นะต้องอินเวนต์มาเพื่อเพราะคุณอยากฟังใช่ไหมล่ะคือถามเนี่ยคุณต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเรากำลังอยู่ในโหมดไหนกำลังทำอะไรตอนนี้เรากำลังอยู่ในโหมดว่า practice การทำของเราแล้วเราผมเห็นพวกเรา progress มาแล้วใช่ไหมแต่ว่า อย่าเพิ่งไปไกลone step at a time ว่าสิบนะว่าตอนนี้พวกเราถามเป็นแล้วใช่ไหมตอนนี้ตัวคนเล่าเนี่ยอยู่บน dancing floor และถอยมาอยู่บน balcony มองย้อนกลับไปเห็น strength weakness ตัวเองจะเปลี่ยนแปลงมี awareness แล้วพอแล้วคนเล่ามี awareness คนอยู่ในนี้มี skill เรื่องถามอาชีพแล้วถ้าเพราะหลายคนเป็น achiever คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ achieve จริงๆคุณ achieve แล้วแต่ว่า achieveหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความทำได้มันก็ต้องดีก็ต้องใส่ตัวจำต้องโฮกับอย่าคิดมากอยู่บนปัจจุบันเยอะๆครับใครอยากจะเล่าเคสสุดท้ายก็เที่ยงจบพลศครับมาฝึกงานทำงานครั้งแรกที่บริษัทครับก็เคยถามเขาว่าเขาอยากจะพัฒนาทางด้านไหนอย่างแรกเขาอยากพัฒนาทางภาษาอังกฤษอย่างที่สองคืออยากพัฒนาให้เป็นพนักงานที่มีความสัมพันธ์ดีกับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนในบริษัทผมก็เอาแค่ภาษาอังกฤษก่อนก็เลยช่วงระหว่างที่ไปทานข้าวกันครับก็ได้คุยกันก็ถามเขาว่าทำไมถึงอยากที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าภาษาอังกฤษมันค่อนข้างสำคัญผมก็เลยถามว่าแล้วที่ปัจจุบันเนี้ยคิดว่าระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเองเนี่ยเทียบกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าเขาหรือเท่ากับคนส่วนใหญ่หรือน้อยกว่าคนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าดีมากกว่าคนส่วนใหญ่นะครับผมก็ถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีระดับภาษาอังกฤษเนี่ยดีกว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียนมาด้วยกันเขาบอกว่าเรียนเนี่ยก็เหมือนกันรู้สึกว่าตอนเรียนเนี่ยกระบวนการการเรียนเนี่ยก็เรียนเหมือนกันทำได้ดีเหมือนกับเพื่อนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสอบมาเนี่ยคะแนนดีกว่าเพื่อนนะครับผมก็ถามว่าแล้วทำไมล่ะถึงคิดว่าตัวเองถึงได้สอบมาได้ดีกว่าเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาน่าจะอ่านหนังสือได้เตรียมตัวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือมากกว่าเพื่อนผมก็เลยรีเฟรชเขากลับไปว่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยน้องต้นเนี่ยอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษตอนนี้น้องต้นจะใช้วิธีเดิมที่ทำในชั้นเรียนเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จในการสอนได้ไหมเขาก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะได้ผมก็ถามว่าเพราะฉะนั้นที่บอกว่าได้เนี่ยลองบอกมาซิว่าวิธีที่จะทำเนี่ยคืออะไรยืนยันกับพี่ทีเขาก็บอกว่าเขาก็คงต้องไปอ่านหนังสือผมก็ถามว่าแล้วมีวิธีอื่นไหมที่น่าจะพัฒนาตัวเองได้เขาบอกว่าอาจจะต้องให้พี่ดำเนี่ยเวลาส่งอีเมลไปสั่งงานเขาเนี่ยให้เขียนอีเมลภาษาอังกฤษด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมถามเขานะ
ครับผมก็ถามแล้วมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกไหมที่คิดว่าน่าจะทำให้น้องเก่งภาษาอังกฤษขึ้นบอกว่าก็คงจะเป็นความที่ไม่กลัวแล้วทำไมต้องกลัวด้วยเขาบอกว่าก็รู้สึกว่าบางคนที่แบบกลัวที่จะพูดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษก็บอกว่าทำไมคนอีสานตั้งหลายคนผู้หญิงพูดภาษาอังกฤษได้เลยก็มีเข้าใจเขาครับเป็นสิ่งที่โค้ชเขาบอก